งการเจอกันของทีมชาติไทยแล้วก็เกาหลีใต้เชื่อว่าหลายคนน่าจะยังจำลูกยิงของธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลที่ยิงใส่ทีมชาติเกาหลีใต้ในศึกเอเชียนเกมส์ปี1998รอบ8ทีมสุดท้ายพาทีมชาติไทยเอาชนะ 2-1 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศกันใช่ไหมล่ะคะและแน่นอนค่ะว่าตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็26ปีแล้วนะคะไทยยังไม่เคยยิงทีมชาติเกาหลีใต้ได้อีกเลยเพราะฉะนั้นการเจอกันในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก2026ในโซนเอเชียรอบ2ที่จะเจอกันในวันที่21มีนาคมแล้วก็26มีนาคมนี้มันก็เลยทำให้ใครหลายคนค่ะมองว่าไทยเนี่ยยังเป็นรองเกาหลีใต้ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนถึงแม้ว่าเราเองก็จะพัฒนาขึ้นแต่เขาเองก็ไม่หยุดพัฒนาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้เมนสแตนไทม์ไลน์จะพาทุกคนย้อนไปดูเหตุการณ์หลังจากที่วันนั้นนะคะโค้ชวังยิงประตูชัยใส่เกาหลีใต้ว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างสำหรับทีมชาติไทยแล้วก็เกาหลีใต้เคยเจอกันมาแล้วกี่ครั้งสถานการณ์ของแต่ละทีมเป็นยังไงหอมโรงกันค่ะก่อนที่เราจะส่งใจเชียร์ทัพช้างศึกในวันนี้ไปติดตามในเมนสแตนไทม์ไลน์คลิปนี้เลยค่ะอย่างที่เกริ่นไปค่ะว่าหลายคนมีความทรงจำที่ดีระหว่างแมตช์ไทยกับเกาหลีใต้ในเอเชียนเกมส์ปี1998นะคะและถ้าพูดกันตามตรงเนี่ยทำไมปามถึงพาทุกคนย้อนไทม์ไลน์ในปีนั้นไล่เรียงกันไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าเกิดย้อนไปก่อนหน้านั้นอีกหลายปีเนี่ยยอมรับตรงๆค่ะว่าเกิดไม่ทันนะคะไปเริ่มกันที่ราชมังคลากีฬาสถานในปี1998อย่างที่ปามบอกไปค่ะถ้าพูดเป็นปีคริสตศักราชเนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะรู้สึกไกลตัวจังเลยแต่ถ้าปามแปลงมาเป็นพุทธศักราชหรือว่าพ.ศ.ค่ะมันคือพ.ศ. 2541ซึ่งมีความสำคัญยังไงมีความสำคัญที่ว่าช่วงนั้นประเทศไทยจริงๆมันก็เป็นกันทั่วทั้งเอเชียนะคะแต่ประเทศไทยเราเรียกวิกฤตการเงินครั้งนั้นว่าวิกฤตต้มยำกุ้งหลายคนเนี่ยสภาพจิตใจบอบช้ำนะคะจากภาวะเศรษฐกิจในครั้งนั้นบางคนเองก็ล้มจนลุกขึ้นมาไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงสนามของทัพนักเตะทีมชาติไทยในเอเชียนเกมส์ครั้งนั้นมันจึงมีความหมายมากๆค่ะพวกเขาเองต้องการที่จะทำผลงานเพื่อที่จะมาเยียวยาหัวจิตหัวใจของแฟนๆชาวไทยซึ่งช้างศึกในเวลานั้นคุมทีมโดยปีเตอร์วิทนะคะอดีตนักเตะแอสตันวิลล่าซึ่งเขาเองก็เคยพาแอสตันวิลล่าเนี่ยคว้าฟุตบอลทั่วยูโรเปียนคัพมาแล้วค่ะด้วยดีกรีตอนเป็นนักเตะนะคะหลายคนก็เลยคาดหวังว่าการมาคุมทีมชาติไทยของเขาจะพาทีมชาติไทยเนี่ยกลับมาสู่ความรุ่งเรืองคว้าชัยชนะได้อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่มันก็มีบางกระแสที่วิพากษ์วิจารณ์ค่ะว่าปีเตอร์วิทเองไม่ได้รู้จักฟุตบอลไทยดีสักเท่าไหร่ยังไงก็ตามแต่ค่ะเขาถูกรับเลือกแล้วนะคะแล้วเขาก็ต้องทำหน้าที่กันต่อไปนะคะซึ่งในเกมเอเชียนเกมรอบ8ทีมสุดท้ายในปี1998ในครั้งนั้นค่ะ11ผู้เล่นทีมชาติไทยในยุคนั้นนะคะประกอบไปด้วยชัยยงขำเปี่ยมดุสิตเฉลิมแสนกฤษดาเพี้ยนดิษฐ์สนอโล่งสว่างพัฒนพงศ์ศรีปราโมทตะวันศรีปานซึ่งปัจจุบันนี้เปลี่ยนชื่อแล้วนะคะนั่นคือโค้ชแบนนั่นเองเป็นทศวรรณศรีปานสุรชัยจิรสิริโชติสุรชัยจตุรพัทรพงศ์เกียรติศักดิ์เสนาเมืองวรวุฒิศรีมะคะและณทีทองสุขแก้วนี่คือ11ผู้เล่นตัวจริงนะคะซึ่งหลายคนเนี่ยน่าจะคุ้นชื่อกันดีค่ะทุกวันนี้บางคนนะคะส่วนใหญ่เลยแหละก็ผันตัวเองมาเป็นเฮดโค้ชนะคะทำงานอยู่กับทีมชาติไทยบ้างนะคะส่วนเกาหลีใต้ในชุดนั้นนำทัพโดยอีดงกุกอดีตกองหน้าของเวเดอร์เบรเมนแล้วก็มิดเดิลสโบรค่ะซึ่งเส้นทางของไทยในเอเชียนเกมส์ครั้งนั้นก็ผ่านเข้ามาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะทีมอันดับ2ของกลุ่มก็เลยทำให้เราเนี่ยได้เข้าไปเจอกับเกาหลีใต้เกมในรอบ8ทีมสุดท้ายวันนั้นเตะกันในวันที่14ธันวาคม2541ค่ะฟังเวลาแล้วอาจจะตกใจนะคะเตะกันตั้งแต่บ่าย2เลยค่ะคุณผู้ชมที่ราชมังคลากีฬาสถานนะคะก็โหแฟนบอลเนี่ยเข้าไปเต็มความจุเหมือนกันนะจากที่ปาล์มไปดูคลิปดูภาพย้อนหลังนะคะซึ่งทีมชาติไทยณเวลานั้นต้องยอมรับตรงๆค่ะว่าเราเป็นรองเกาหลีใต้ในแทบจะทุกด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีกรีในการค้าแข่งในระดับลีกรวมไปถึงในเรื่องของสรีระร่างกายจริงๆปามอยากจะแอบแซวนิดนึงนะคะคือถ้าเราไปดูเนี่ยอาจจะเปิดภาพประกอบไปพร้อมๆกันปามว่าทีมงานน่าจะขึ้นอินเสิร์ตให้อยู่แล้วทีมชาติเกาหลีใต้วันนั้นเข้ามาในชุดสีแดงใช่ไหมคะซึ่งโอ้โหสรีระเขามันดูเข้ากับชุดดู
ลงสนามมาแล้วแบบมีออร่ามีสง่าราศีในขณะที่ทีมชาติไทยของเราค่ะก็ตอนนั้นโค้ชซิโก้ก็ยังไม่ได้บึกบึนเนาะว่ากันตรงๆว่าสมัยนั้นวิทยาศาสตร์การกีฬามันก็ยังไม่ได้เฟื่องฟูเท่ากับยุคนี้นะคะก็กลายเป็นว่าชุดของทีมชาติไทยมันก็จะเป็นหลวมๆโคร่งๆอะค่ะคือทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคือดูด้วยสายตาเนี่ยเราก็เป็นรองเขาแล้วนะคะแต่ปรากฏว่าเกมมันเล่นกันไปมาถือว่าเดือดไหมถ้าดูจากในคลิปไฮไลท์วันนั้นนะคะก็เดือดพอสมควรเพราะว่าทีมชาติเกาหลีใต้เกมรุกดุดันค่ะทีมชาติไทยเองก็ต้องพยายามทำทุกวิถีทางในการที่จะสกัดกั้นการเข้าทำการจบสกอร์ของทีมชาติเกาหลีใต้มาถึงตรงนี้เนี่ยใครที่อยู่ในราชมังคลากีฬาสถานวันนั้นเนี่ยก็พูดคุยกันได้นะคะว่าอารมณ์ในเกมจริงๆเนี่ยมันดุเดือดยังไงดุเดือดมากน้อยแค่ไหนปรากฏว่าประตูแรกเนี่ยมาในนาทีที่81ค่ะจากเกียรติศักดิ์เสนาเมืองนะคะจากนั้นเกาหลีใต้ก็มายิงตีเสมอจากยูซังชอนหรือว่ายูซังชุนค่ะในนาทีที่85ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาก็เสียชีวิตแล้วนะคะสำหรับยูซังชอนด้วยวัย49ปีเนื่องจากว่าเป็นโรคมะเร็งตับอ่อนมันก็เลยทำให้ในเกมวันนั้นไทยกับเกาหลีใต้เสมอกันในเวลา1ประตูต่อ1ค่ะปรากฏว่าเล่นไปเล่นมาไทยได้ฟรีคิกค่ะกลายเป็นว่าทันทีที่เสียงนกหวีดดังขึ้นค่ะดุสิตก็เขี่ยบอลสั้นนะคะให้กับธวัชชัยซัดเรียดเข้าไปค่ะ2ประตูต่อ1เฉยเลยนะคะจากที่ว่าช้างศึกเป็นรองเขาบุกหนักกว่าเรากลายเป็นเราได้ประตูแห่งชัยชนะ2ประตูต่อ1แล้วก็ทำให้เราผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศค่ะหลายคนนะคะเล่าให้ฟังคนที่เกิดทันในยุคนั้นนะคะบอกว่าโอ้โหคือมันเป็นอารมณ์ที่แบบยิงเสร็จปุ๊บแบบทุกคนวิ่งดีใจเลยเพราะมันต่อเวลาแบบช่วงน่าจะท้ายๆแล้วอะนะคะมันเหมือนกับเราคว้าแชมป์อะพูดอย่างนั้นก็ได้เราไม่เคยคิดว่าเราจะชนะเกาหลีใต้ได้แต่มันกลายเป็นว่าเราที่ไม่ได้บุกมากกว่าเขาเรากลับคว้าชัยชนะและที่สำคัญในเกมวันนั้นเนี่ยนักเตะไทยโดนใบแดงไปถึง2คนด้วยนะคะแต่เราได้ประตูนี้แล้วเราก็ผ่านเข้ารอบแต่ท้ายที่สุดก็น่าเสียดายค่ะเพราะว่าเราผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปแล้วก็ไปแพ้คูเวต3-0แมตช์ในวันนั้นค่ะทุกคนเป็นแมตช์ที่ไม่ว่าจะเอเชียนเกมส์วนเวียนมาทีไรหรือการเจอกับเกาหลีใต้ทีไรไม่ว่าจะชุดเล็กชุดใหญ่ในยุคปัจจุบันนี้เชื่อว่าสื่อหลายสำนักก็ต้องยกเอาแมตช์ในวันนี้เนี่ยมาพูดคุยกันนะคะว่าโอ้มันเป็นแมตช์ในความทรงจำมากจริงๆแต่หลังจากนั้นค่ะทุกอย่างมันก็ยังต้องดำเนินกันต่อไปนะคะเกาหลีใต้เองเขาก็มีการส่งออกนักเตะไปเล่นในลีกยุโรปนะคะในลีกต่างประเทศกันเยอะแยะมากมายขยับถัดมาในปี2545ไทยก็กลับมาเจอกับเกาหลีใต้อีกครั้งคราวนี้ไปเล่นที่บ้านเขานะคะในเอเชียนเกมส์ที่เกาหลีใต้แล้วเราก็ไปแพ้ให้เขา0-3ไม่ได้ไปต่อค่ะวันนั้นไม่มีปาฏิหาริย์ใดๆเกิดขึ้นจากนั้นเองทีมชาติไทยนะคะก็มาเจอกับเกาหลีใต้ในเกมอุ่นเครื่องเราก็แพ้เขาไปอีก1-0และถ้าเกิดว่าเราจะมานับในยุคปัจจุบันนะคะถ้าเกิดเรามองในเรื่องของสถานการณ์ในเรื่องของตัวผู้เล่นเนี่ยวันเวลามันก็ดำเนินมาเรื่อยๆค่ะทีมชาติเกาหลีใต้เขาก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันรวมไปถึงทีมชาติไทยเราก็พัฒนาค่ะขึ้นอยู่กับว่าเราพัฒนามาจากจุดไหนเกาหลีใต้เนี่ยเขาอาจจะพัฒนามาจาก10เราอาจจะพัฒนาตามหลังมาจาก5ประมาณนี้นะคะมันก็ทุกชาติทำหน้าที่คู่ขนานกันไปนะคะแต่อย่างที่ปามบอกเขาว่าพอเราไล่เรียงไทม์ไลน์มาตามสถิติ head to head ในการเจอกันนะคะมันก็จะไปเห็นว่านับตั้งแต่ปีที่โค้ชวังยิงประตู 2-1 ใส่เกาหลีใต้ในวันนั้นหรือว่า26ปีก่อนเนี่ยช้างศึกไม่ว่าจะชุดเล็กชุดใหญ่ค่ะนับเฉพาะแค่ชุดใหญ่กับชุด U23 ก็แล้วกันนะคะเรายังไม่เคยยิงประตูใส่พวกเขาได้อีกเลยนั่นก็เท่ากับว่าสถิตินักเตะไทยคนล่าสุดที่ยิงประตูใส่ทีมชาติเกาหลีใต้ได้ก็คือโค้ชวังหรือว่าธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลนั่นเองแต่การเจอกันในเอเชียนเกมส์ครั้งล่าสุดค่ะเมื่อปีก่อนคือมันก็เป็นทีมชาติชุด U23 เนาะเขาเองก็ถือว่ามีนักเตะที่เล่นในลีกระดับประเทศเล่นในลีกยุโรปบ้างนะคะการมาเจอกันแม้จะเป็นชุด U23 แต่วันนั้นค่ะ
นักเตะไทยของเราเองถึงแม้ว่าจะเล่นแบบไม่กลัวแต่ก็ต้องยอมรับว่าทั้งในเรื่องของสรีระในเรื่องของการคิดอ่านเกมของพวกเขาเนี่ยทำได้ดีมากๆนะคะเราโดนเกาหลีใต้ถลุงไป 4-0 ค่ะแล้ววันนั้นเนี่ยเราก็โดนนำเร็วด้วยนะคะตั้งแต่นาทีที่19ปามยังจำได้เลยเป็นลูกครอสเข้ามานะคะแล้วก็เก็บตกนะคะก็ทำประตูเข้าไปหลังจากนั้นเนี่ยประตูก็ไหลมาเรื่อยๆนะคะนั่นคือผลงานของการเจอกันครั้งล่าสุดของไทยกับเกาหลีใต้นะคะแต่ว่าเป็นชุด U23 ในเอเชียนเกม2022นะคะว่ากันแบบนั้นคราวนี้ตัดภาพกลับมาที่ทีมชุดใหญ่ค่ะอย่างที่ปัมบอกว่าตัวผู้เล่นของเกาหลีใต้ในชุดปัจจุบันหลายคนรู้จักกันดีครับคั่งไปด้วยนักเตะที่เล่นในลีกยุโรปไม่ว่าจะซนฮึงมินนะคะของท็อตแนมฮอตสเปอร์อีคังอินของปารีสแซงต์แชร์แมงคิมมินแจจากไบเยิร์นมิวนิกหรือถ้าจะไม่ใช่สโมสรท็อปเหล่านี้ก็ยังเต็มไปด้วยนักเตะที่ค้าแข่งอยู่กับไมซ์บ้างหรือว่าจองอูยองจากสตุตการ์ดบ้างนะคะซึ่งปามเชื่อว่าชื่อที่เราไล่เรียงมาถึงแม้ว่าจะยังไม่ครบเนี่ยแต่มันก็ทำให้นักเตะทีมชาติไทยทุกคนเนี่ยใฝ่ฝันที่จะได้ดวลฝีเท้าด้วยพอพูดมาถึงตรงประเด็นที่ว่านักเตะไทยทุกคนอยากเจอด้วยนะคะอยากจะเจอกับแข้งระดับโลกมันก็เลยทำให้นึกย้อนไปถึงตอนที่ปามเดินทางไปส่งนักเตะชุด U23ไปแข่งขันเอเชียนเกมส์ค่ะในชุดนั้นเนี่ยเกาหลีใต้เขาใส่ชื่ออีคังอินติดมาด้วยนะคะแต่ว่าอีคังอินเนี่ยมาไม่ทันแมตช์ที่ไทยเจอกับเกาหลีใต้ก็เลยทำให้นักเตะทีมชาติไทยเนี่ยพลาดที่จะดวลฝีเท้ากับเขาซึ่งเชื่อไหมคะว่านักเตะทีมชาติไทยเราทุกคนอะจากการไปคุยมาที่สนามบินวันนั้นไม่มีใครกลัวนะคะมันไม่มีใครบอกว่าหุ้ยเขาเป็นนักเตะระดับโลกแล้วเราแบบกลัวเขาจังเลยกลัวเขาจะเผาเครื่องเราหรือว่ากลัวเราจะยังไงดีดวลตัวต่อตัวไม่สู้เขาไม่มีค่ะไม่มีใครมีทัศนคติหรือความคิดแบบนี้ทุกคนบอกอยากเจอมากขู่เชื่อได้อีคังอินจะมาไม่ทันจริงๆหรอต้องรับใช้สโมสรก่อนหรอทุกคนแบบอยากเจอมากอยากจะรู้ว่าทักษะฝีเท้าเขาในสนามเป็นยังไงอยากจะได้สัมผัสอยากจะได้ปะทะกับนักเตะระดับโลกด้วยตัวเองและปั๊มเชื่อว่านักเตะทีมชาติไทยชุดใหญ่ก็คิดแบบนั้นเหมือนกันนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าไม่ต้องให้รอคอยนานเหมือนกับสวรรค์สรรสร้างจัดให้เลยค่ะปรากฏว่าในวันที่27มกราคม2566หรือว่าช่วงต้นปีที่แล้วค่ะการจับสลากนะคะแบ่งกลุ่มในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก2026โซนเอเชียรอบ2ก็เกิดขึ้นทีมชาติไทยที่อยู่ในโถ3นะคะได้อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับทีมชาติเกาหลีใต้จีนและสิงคโปร์ค่ะผลงานใน2แมตช์แรกค่ะทีมชาติเกาหลีใต้เนี่ยเก็บ6แต้มเต็มจากการชนะสิงคโปร์ 5-0 แล้วก็ชนะจีน 3-0 ทำให้เขาเนี่ยนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่มอยู่ในตอนนี้นะคะส่วนทีมชาติไทยเองก็แพ้จีนก่อนนะคะ1ประตูต่อ2แล้วก็บุกไปชนะสิงคโปร์ 3-1 ก็เลยทำให้เราเนี่ยมี3แต้มนะคะอยู่อันดับที่2ของกลุ่มซึ่งก็ประตูได้เสียดีกว่าทีมชาติจีนนะคะก็แน่นอนค่ะว่าในช่วงเวลาระหว่างนั้นค่ะมันก็ทั้ง2ทีมเนี่ยต่างก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมนะคะทั้งฝากฝั่งของทีมชาติเกาหลีใต้เองพวกเขาก็มีเยอร์เก้นคลินส์มันนะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในกุนซือที่ทั่วโลกยกย่องเลยค่ะสำหรับคลินส์มันเองเขาก็มากประสบการณ์นะคะโชคชนแล้วก็ทีมชาติไทยเองก็คุมทีมโดยเฮดโค้ชอย่างมาโน่โพกิ้งนะคะซึ่งถ้าเทียบกันในช่วงเวลาสถานการณ์ระหว่างนั้นหลังจากที่จบการแข่งขันใน2แมตช์แรกนะคะทีมชาติเกาหลีใต้เนี่ยถือว่าค่อนข้างนิ่งกว่าไม่ค่อยมีข่าวอะไรมารบกวนหัวจิตหัวใจพวกเขาค่ะแต่ปรากฏว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยมันก็กลายเป็นว่ามีข่าวลือกระพือออกมาเรื่อยๆนะคะในเรื่องของการที่ว่านี่จะเป็นการคุมทีมครั้งสุดท้ายของมาโน่โพกิ้งนะคะหลังจากกลับจากสิงคโปร์เองก็น้ำตาคลอตาแดงก็ว่ากันไปต่างๆนานาหลังจากนั้นค่ะ22พฤศจิกายนค่ะก็เป็นวันที่ทางคุณนวลพันธ์ล่ำซำนะคะซึ่งก็เป็นผู้จัดการทีมชาติไทยณตอนนั้นนะคะได้ประกาศว่าแยกทางกันกับมาโน่โพกิ้งอย่างเป็นทางการแล้วก็แต่งตั้งเฮดโค้ชคนใหม่นั่นก็คือมาซาทาดะอิชิอิที่มีข่าวว่าจะขึ้นมาคุมทีมชาติไทยมาเป็นระยะเวลายาวนานแล้วค่ะหลังประกาศแต่งตั้งมาซาทาดะอิชิอิเป็นเฮดโค้ชคนใหม่นะคะก็อิชิอิก็เดินทางมาก็มีการจรดปากกาเซ็นสัญญาค่ะสัญญาระยะสั้น3เดือนอย่างที่ทุกคนทราบกันแล้วก็มีเวลาในการคุมทีมชาติไทยค่อนข้างที่จะสั้นนะคะเพราะว่าหลังจากที่มาถึงแล้วเนี่ยอิชิอิต้องพาทัพช้างศึกเนี่ยไปลุยในศึก
เอเชียนคัพก่อนเป็นอันดับแรกนะคะแต่หลายคนก็ไม่ได้กังวลอยู่แล้วนะคะเพราะว่าอิชิอิเองก็อยู่ในวงการฟุตบอลไทยมาอย่างยาวนานนะคะเคยคุมทั้งบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแล้วก็ประสบความสำเร็จมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการเดินทางไปแข่งขันเอเชียนคัพค่ะเกาหลีใต้เองเขาก็เข้าร่วมเช่นเดียวกันนะคะเพียงแต่ว่าแน่นอนว่าสปอตไลท์เนี่ยมันก็จะไปอยู่ที่เกาหลีใต้เอ่ยญี่ปุ่นเอ่ยซะเยอะนะคะเนื่องจากว่าพวกเขาทำผลงานได้ยอดเยี่ยมในฟุตบอลโลกที่กาตาร์ครั้งที่ผ่านมาโดยเฉพาะทีมชาติญี่ปุ่นเองที่เขี่ยหลายๆทีมใหญ่นะคะส่วนเกาหลีใต้ค่ะสปอตไลท์มันอยู่ที่พวกเขาแน่นอนเพราะว่าพวกเขาเนี่ยถูกยกให้เป็น1ในทีมเต็งที่จะคว้าแชมป์เอเชียนคัพครั้งนี้แต่ปรากฏว่าผลงานของทีมชาติเกาหลีใต้ในเอเชียนคัพนะคะพวกเขาเสียประตูทุกนัดแทนที่จะมีนัดที่สบายๆยิงคู่แข่งได้คลีนชีทบ้างแบบนี้โดยเฉพาะเกมกับมาเลเซียค่ะที่ใครหลายคนบอกว่าโอ้โหเกาหลีใต้โดนมาเลเซียตีเสมอได้อย่างไร 3-3 คุณเป็นทีมที่แข็งแกร่งสุดๆเบอร์ต้นๆในเอเชียนะส่วนมาเลเซียคือทีมที่ยังไม่ได้ถือว่าแข็งแกร่งที่สุดในอาเซียนเพราะว่าเบียดขี่กันกับไทยอยู่กับเวียดนามอยู่อินโดอยู่บ้างอะไรแบบนี้นะคะแมตช์นั้นน่าจะเป็นแมตช์ที่ทุกคนวิพากษ์วิจารณ์เกาหลีใต้กันเยอะมากๆนะคะแต่ถ้าเกิดเราย้อนไปดูตั้งแต่เปิดหัวเกมแรกเกาหลีใต้เนี่ยชนะบาเรนก็จริงค่ะแต่พวกเขาก็ชนะไปด้วยสกอร์ 3-1 ก็เสียประตูอีกแล้วนะคะส่วนเกมถัดมาเนี่ยเสมอจอแดน 2-2 แล้วก็อีกเกมนึงอย่างที่ปัมบอกนั่นก็คือเกมที่เสมอกับมาเลเซียนะคะ3-3ในรอบ16ทีมเกาหลีใต้เนี่ยเสมอกับซาอุดิอาระเบียนะคะ 1-1 ในเวลาแล้วก็มาดวลจุดโทษเอาชนะไป 4-2 ส่วนในรอบ8ทีมสุดท้ายชนะออสเตรเลีย2-1คู่แข่งเนี่ยโดนใบแดงเหลือผู้เล่น10คนด้วยผ่านเข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศค่ะเกาหลีใต้แพ้จอแดนตกรอบนะคะซึ่งทุกคนเนี่ยเขาคุยกันไว้ตั้งแต่ในรอบแบ่งกลุ่มแล้วว่าเกาหลีใต้โหเหมือนจะโอเวอร์เรทไปไหมนักเตะชื่อดังก็จริงค่ะแต่กับการต่อกรกับคู่แข่งในรอบแรกรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยคุณไม่ได้ดูเหนือกว่าเขาไปเยอะมากเลยนะในเรื่องของแท็กติกในเรื่องของพละกำลังเองเนี่ยมันกลายเป็นว่าพอโดนนักเตะจากมาเลเซียมาบดเบี้ยวช่วงท้ายเกมเนี่ยคุณก็มีเสียไปเหมือนกันเนี่ยแหละค่ะมันก็เลยเป็นจุดที่ทำให้เยอร์เกน คลินส์มันถูกปลดออกจากการทำหน้าที่ส่วนทีมชาติไทยค่ะผลงานในเอเชียนคัพของพวกเขาซะหน่อยนะคะกลายเป็นว่าคราวนี้มันกลับกันเลยนะคะมันพลิกกลับไปเลยเกาหลีใต้ที่ทุกคนมองว่าไอ้ทีมนี้แหละเป็นเต็งแชมป์ส่วนทีมชาติไทยไม่ได้มีใครคาดหวังค่ะทุกคนมองว่าอุ๊ยผ่านเข้ารอบลึกๆได้ผ่านในรอบนี้ในรอบแบ่งกลุ่มไปได้เนี่ยก็เก่งแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแต่กลายเป็นว่าการมาคุมทีมของมาซาทาดะอิชิอิค่ะประเดิมทัวร์นาเมนต์ใหญ่ทัวร์นาเมนต์แรกนั่นก็คือเอเชียนคัพนัดแรกไทยชนะคีร์กีสถานไป 2-0 นัดถัดมาค่ะเสมอโอมาน 0-0 แล้วก็นัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มหรือว่านัดที่3เสมอกับซาอุดิอาระเบีย 0-0 รอบน็อกเอาท์ค่ะรอบ16ทีมเราแพ้ให้กับอุซเบกิสถาน1-2แต่เชื่อไหมคะว่าแฟนบอลไทยทุกคนปามเชื่อว่าทุกคนยังจำเหตุการณ์จำรูปเกมจำการเล่นของนักเตะทีมชาติไทยในทัวร์นาเมนต์นั้นได้ทุกคนชื่นชมค่ะเฮ้ยทีมชาติไทยเล่นได้ดีขึ้นการยืนตำแหน่งเป็นระบบระเบียบการบิวอัพเกมต่างๆในเรื่องของความใจสู้อีกทุกคนสู้ฮกยกให้ทีมชาติไทยกลายเป็นทีมที่เล่นได้ดีผิดหูผิดตาเล่นได้น่าเชียร์น่าดูเล่นได้คึกคักไม่เหมือนกับตอนแรกที่ใครๆก็ปรามาสเอาไว้ว่าไทยไปได้เท่านี้ก็อาจจะเก่งแล้วแบบนี้นะคะเนี่ยสถานการณ์มันตรงข้ามกันกลายเป็นเกาหลีใต้แพ้รอบรองด้วยการที่ผ่านเข้ามาแบบหืดจับกระท่อนกระแท่นส่วนไทยเนี่ยเล่นได้ดีนะคะแทบจะทุกนัดถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ชนะเสมอบ้างอะไรบ้างแต่ว่ามันก็เป็นนิมิตหมายที่ไทยเองมองว่ามันจะไปต่อยอดในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกได้หลังจากจบเอเชียนคัพค่ะทีมชาติไทยแน่นอนว่าตอนนี้มันสเตเบิลและเราถือว่าเสถียรกว่าทีมชาติเกาหลีใต้เพราะเราเปลี่ยนแปลงเฮดโค้ชแล้วไงคะอิชิอิกลับมามีเวลาไปสเกาต์นักเตะทีมชาติไทยตามไทยลีก1ไทยลีก2ต่างๆมีเวลาดูฟอร์มว่าใครเป็นยังไงกันบ้างควรที่จะเรียกใครมาติดในการเจอกับเกาหลีใต้2นัดในเดือนมีนาคมส่วนทีมชาติเกาหลีใต้ค่ะ
กลับกลายเป็นว่าพวกเขาต้องเจอกับความเปลี่ยนแปลงเพราะว่าหลังจากที่เยอร์เกนคลินส์มันไม่สามารถพาทีมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้นะคะบวกกับประเด็นการมีปัญหาภายในแคมป์ของอีฮังอินกับซนฮึงมินโอ้โหหนักเข้าไปใหญ่เลยค่ะยิ่งเหมือนเป็นไฟที่ทำให้ภายในแคมป์ภายในสมาคมของทีมชาติเกาหลีใต้เนี่ยมันร้อนนะคะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นค่ะมีการประกาศแต่งตั้งฮวังซอนฮงนะคะซึ่งก็เป็นเฮดโค้ชของทีมชาติเกาหลีใต้ชุดยู23ขึ้นมาคุมทีมชาติชุดใหญ่ชั่วคราวแทนเยอร์เกนคลินส์มันที่โดนปลดออกไปนะคะจนกว่าพวกเขาจะหากุนซือที่จะมาคุมทีมถาวรได้และแน่นอนว่าภารกิจของฮวังซอนฮงก็คือการพาทีมชาติเกาหลีใต้ชุดใหญ่เจอกับทีมชาติไทย2นัดในเดือนมีนาคมหรือว่าเดือนนี้วันนี้นั่นเองนะคะเราไล่มาถึงยุคปัจจุบันแล้วนะคะเกาหลีใต้ฮวังซอนฮงทีมชาติไทยมาซาทาดะอิชิอินะคะการเปลี่ยนแปลงอาจจะไล่ๆกันมาแต่ก็ถือว่าไทยของเราเนี่ยเปิดศักราชมาได้เสถียรมากกว่าแล้วก็ถ้าไปดูภายในแคมป์ฝึกซ้อมนะคะทีมชาติไทยเนี่ยทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันค่ะบรรดาพี่ๆนักข่าวนะคะที่ไปลงภาคสนามไปทำข่าวทีมชาติไทยก็จะเห็นเลยว่านักเตะทุกคนเนี่ยคือกำลังใจดีมากๆการฝึกซ้อมสนุกสนานแต่ว่าก็เต็มไปด้วยในเรื่องของแท็กติกในเรื่องของรูปเกมในเรื่องของทักษะที่มันเพิ่มขึ้นมาจากมาซาทาดะอิชิอิและที่สำคัญอิชิอิก็เป็นคนที่เขาเป็นคนตรงต่อเวลานะคะมีกฎระเบียบในตัวเองด้วยความที่เป็นคนญี่ปุ่นมันก็ทำให้ทีมชาติไทยเนี่ยกลายเป็นว่ามีระบบระเบียบชัดเจนขึ้นมาด้วยแล้วในเรื่องของการฝึกซ้อมรายละเอียดเล็กๆน้อยๆค่ะอย่างเช่นในเรื่องของเบอร์เสื้ออย่างการซ้อมล่าสุดเนี่ยที่ราชมังคลากีฬาสถานก่อนจะบินไปเกาหลีใต้อิชิอิเขามองถึงขนาดนี้เลยนะคะว่าไม่ต้องเอาเสื้อที่ติดเบอร์มาเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวคู่แข่งเขาจะรู้จะสเกาฟอร์มเราได้ไม่รู้แหละจะสเกาด้วยวิธีไหนคุณจะโหนสลิงลงมาจากหลังคาราชมังคลาหรือคุณจะบินโดรนหรือคุณจะเอานกเหยี่ยวนกกาอะไรมาสอดส่องคุณก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าอิชิอิเนี่ยจัดนักเตะคนไหนซ้อมอย่างไรเพราะใส่เสื้อแบบไม่มีเบอร์เสื้อนะคะนี่แหละมันก็เป็นอีกจุดนึงที่ทำให้ทุกคนแบบโหว้าวมากมันคือฟุตบอลไทยยุคที่จะสามารถเรียกความศรัทธาแฟนบอลได้ตั้งแต่ที่คุณยังไม่ลงสนามและที่สำคัญเลยคือการเปิดขายตั๋วเข้าชมนะคะในวันที่26มีนาคมที่ไทยจะกลับมาเล่นที่บ้านเราเนี่ยตั๋วหมดภายในเวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีเหมือนเดิมนะคะศรัทธาของแฟนบอลไทยยังคงอยู่แต่คราวนี้มันควบคู่ไปกับการที่ทีมชาติไทยเนี่ยมันสว่างสดใสมากขึ้นมันเป็นระบบระเบียบมันเป็นแนวทางชัดเจนมากขึ้นในขณะที่ฝั่งเกาหลีใต้ค่ะเจ้าบ้านโอ้โหข่าวเช้าออกมาจากแคมป์ไม่เว้นวันไหนจะเรื่องประเด็นของการทะเลาะกันของอีคังอินกับซนฮึงมินถึงแม้ว่าจะจบไปนะคะแต่มันก็มีแฟนบอลเกาหลีใต้ที่เขาก็ไปตั้งกระทู้กันนะคะไอ้พวก Never นะคะบอกว่าเดี๋ยวจะบอยคอตทีมชาติตัวเองเพราะว่าเขาไม่ชอบกับการที่สมาคมเนี่ยกลืนน้ำลายตัวเองเอานักเตะที่มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งนักเตะที่ปีนเกลียวรุ่นพี่เข้ามาติดทีมบ้างนะคะ1กระแสและอีกกระแสนึงก็คือเรื่องที่นักเตะเล่นไพ่ในแคมป์ทีมชาตินะคะเอาจริงๆมันก็อาจจะเป็นการฝึกสมาธิก็ได้นะคะใครๆเขาก็เล่นกันหรือเปล่านะคะแต่มันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่วัฒนธรรมในบ้านเขาไหนจะเรื่องของมีคนแอบเอาเสื้อในแคมป์ทีมชาติไปขายบ้างโอ้โหข่าวนี่ไม่เว้นวันจริงๆนะคะไอ้พวกเรื่องไม่ค่อยสู้ดีในขณะที่ทีมชาติไทยเนี่ยเรียบๆง่ายๆอิชิอิเขาจะไม่ให้ข่าวอะไรที่มันพร่ำเพื่อค่ะคือเขามองว่าพูดได้แค่เฉพาะเรื่องที่พูดอะไรเยอะไปมันก็จะเป็นหอกให้คู่แข่งเนี่ยกลับมาทิ่มแทงเรานี่คือความละเอียดของเขานะคะและตอนนี้นักเตะทีมชาติไทยก็อยู่ที่เกาหลีใต้แล้วเป็นที่เรียบร้อยสภาพอากาศ5องศาแต่ไม่ใช่ปัญหาของนักเตะไทยชุดนี้ค่ะทุกคนใจสู้มากๆแล้ววันนี้เราก็จะได้เห็นกันแล้วนะคะว่าไอ้ความใจสู้ของพวกเขาที่จะลงไปต่อกรกับนักเตะที่คลาคล่ำไปด้วยนักเตะที่เล่นในลีกยุโรปของเกาหลีใต้เนี่ยมันจะออกมาเป็นในรูปแบบไหนไม่มีใครฟันธงได้หรอกค่ะว่าเกมในวันนี้มันจะเป็นยังไงมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยมากๆนะคะแต่สิ่งที่ทุกคนเชื่อคือเชื่อว่านักเตะทีมชาติไทยจะ
จะสามารถสร้างเซอร์ไพรส์แล้วก็เล่นเกมออกมาได้สนุกสู้ได้สุดใจนั่นคือสิ่งที่ทุกคนคาดหวังกันนะคะอ่ะไปดูสถิติการเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันค่ะก่อนที่เราจะมาปิดท้ายในคลิปนี้นะคะสำหรับสถิติของทั้ง2ทีมในการเจอกันนะคะ75ครั้งที่ผ่านมาแน่นอนค่ะเป็นฝั่งเกาหลีใต้ที่เหนือกว่าไทยชัดเจนนะคะชนะ52นัดเสมอ12ส่วนไทยเนี่ยเคยชนะเกาหลีใต้ได้เพียงแค่11นัดเท่านั้นแล้วก็อย่างที่บอกไปค่ะการเจอกันในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกไทยไม่เคยเอาชนะเกาหลีใต้ได้เลยนะคะแพ้ไป3นัดจากการเจอกัน4นัดหลังสุดและทีมชาติไทยเองก็ยังไม่เคยผ่านเข้าถึงรอบสุดท้ายของศึกฟุตบอลโลกได้เลยผลงานที่ดีที่สุดก็คือการผ่านเข้าถึงรอบคัดเลือกรอบที่3นะคะในปี2002แล้วก็2018ส่วนเกาหลีใต้เนี่ยพวกเขาเองสามารถผ่านเข้าไปเล่นได้ตั้งแต่ปี1986แล้วก็ผลงานที่ดีที่สุดนั่นก็คือในปี2002นะคะที่คว้าอันดับที่4นี่ก็คือไทม์ไลน์ทั้งหมดนะคะก่อนการเจอกันระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ที่เรานำมาฝากกันโอ้โหตื่นเต้นแล้วนะคะอยากจะดูแมตช์อยากจะให้ฟุตบอลคิกออฟกันแล้วแบบเต็มๆชื่นชอบเรื่องราวของพวกเราหรือว่าอยากจะให้เพิ่มเติมในประเด็นไหนก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เหมือนเดิมนะคะพวกเราทุกคนนะคะทั้งปามแล้วก็ทีมงานก็จะน้อมรับทุกคำแนะนำแล้วก็ติชมนะคะเพื่อที่จะนำไปปรับปรุงให้เมนสแตนไทม์ไลน์ของเราเนี่ยดีขึ้นในทุกๆเทปค่ะทั้งหมดนี้ก็คือเมนสแตนไทม์ไลน์ในวันนี้นะคะขอให้แฟนบอลไทยทุกคนดูบอลกันอย่างสนุกอิ่มเอมใจแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในเทปหน้าสวัสดีค่ะ